สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาเจอกับดีซีเต้แล้วนะครับวันนี้เต้จะมารีวิวพัดลมฮาตาริพัดลมไอเย็นก็คือได้ตัดสินใจซื้อตอนช่วงแบบที่มา work from home เนาะแล้วก็ตอนกลางวันเปิดแอร์ไม่ไหวกับค่าไฟก็เลยตัดสินใจซื้อพัดลมไอเย็นมานะครับนี่ข้างหลังเลยใช้มาสักประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับไปชมกันเลยเดี๋ยวเราจะลองเปิดพัดลมกันว่ามันจะลดอุณหภูมิได้กี่องศานะครับฟังเสียงใกล้ๆอันนี้เดี๋ยวเปิดเป็นระบบที่มันไม่ใช้น้ำก่อนดีกว่าอันนี้คือไม่ใช้น้ำนะครับขอลดสปีดมาเหลือเบอร์หนึ่งอุณหภูมิคงที่แล้วครับตอนนี้33องศาเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดระบบน้ำกันเอ้ยระบบคูลพัดลมก็จะหยุดทำงานประมาณ1นาทีครับจะมีเสียงทำงานดูดน้ำขึ้นไปข้างบนจะเห็นไหมน้ำจะเริ่มไหลกำลังไฟ118วัตต์ข้างหลังนี่เป็นช่องใส่เจลคูลครับครบ1นาทีแล้วอันนี้คือเสียงพัดลมเบอร์1อะครับเห็นไหมครับอุณหภูมิลดมาประมาณจริงๆก่อนเปิดมันเป็น35ครับตอนนี้ลดมา4องศาเนาะถือว่าลดอุณหภูมิค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่าลมออกมาเนี่ยเย็นขึ้นกว่าตอนที่เราไม่ได้เปิดระบบน้ำนะครับพัดลมรุ่นนี้จุน้ำได้32ลิตรครับตอนที่ได้ใส่น้ำแข็งนะครับอุณหภูมิมันลดไปถึง25องศาเลยอันนี้เป็นแบบน้ำธรรมดาเนาะอุณหภูมิห้องไม่ได้ใส่น้ำแข็งลองเร่งให้เบอร์แรงขึ้นนะครับอันนี้เป็นเบอร์5นะครับเสียงก็จะพูดแรกๆที่เบอร์ใช้ครับจะยังไม่ชินเนาะแต่ว่าถ้าใช้ไปสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยจะเริ่มชินกับเสียงแล้วขออนุญาตลดอันนี้ก็ปรับสวิงได้แล้วก็ข้างล่างข้างบนนี้แบ่งครึ่งได้ครับอาจจะเป่าด้านล่างเป่ายุงข้างบนก็เป่าถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับอาจจะเป็นไอเทมที่เพื่อนๆสามารถไปช่วยลดความร้อนระหว่างการทำงาน Work From Home นะครับเพราะว่าให้เราจ่ายค่าแอร์ทุกวันก็ไม่ไหวเนาะถ้าเราเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนเอาไว้เปิดตอนนอนสบายๆดีกว่าครับแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยใช้เป็นพวกพัดลมไอเย็นช่วยเนาะโอเคครับยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ